ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ในธรรมศาลานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้อาจจะดูแปลกหน้าไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวตัวจริงเสียงจริงกำลังเดินทางมานะคะคุณอู้ชอบประกาศวิริยานนท์วันนี้ดิฉันสรินทิพย์ทาเกลือขอโอกาสที่จะมารับหน้าที่เปิดหัวต้นรายการในวันนี้นะคะและเดี๋ยวกันเราจะมาคุยกับอาสาสมัครที่ยั่งยืนนะคะของเสถียรธรรมสถานอีกท่านนึงนะคะธรรมสวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะธรรมสวัสดีค่ะแม่กุ้งพนิดามาสกุลนะคะแม่กุ้งจะดูแลโครงการที่เป็นเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็ Family Camp นะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับครอบครัวนะคะที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกวัยรุ่นเลยนะคะวันนี้ใครที่มีลูกๆที่อยู่ในช่วงอายุช่วงระหว่างนี้นะก็มาฟังด้วยกันแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเลยใช่ค่ะ ก่อนที่พี่อู้จะมาถึงนะคะเราก็จะมาเปิดประเด็นคุยกันในเรื่องของสิ่งที่สำคัญของการเป็นพ่อแม่ก่อนอื่นขอนิดนึงได้ไหมคะแม่กุ้งคะค่ะใครที่ตอนนี้กำลังอยู่หน้าจอมือถือนะคะขออนุญาตให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมากดแชร์กดไลค์ร่วมกันนะคะรับชมการถ่ายทอดของเราได้ทาง Facebook นะคะเข้าไปที่ facebook.com/sdsface นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook ของเสถียรธรรมสถานนะคะท่านก็จะได้รับชมการถ่ายทอดในครั้งนี้รวมถึงการถ่ายทอดของคุณแม่ที่เดินทางอยู่ที่ต่างประเทศที่ประเทศอินเดียด้วยอินเดียด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วยังมีคำถามส่งมาได้ไหมคะพี่นายใช่ค่ะส่งเข้ามาได้นะคะในช่วงที่2รายการก็คือทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะค่ะจ้ะงั้นเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วทักษะที่สำคัญของการเป็นพ่อแม่อยากทราบไหมคะว่าพ่อแม่ควรมีทักษะอะไรบ้างที่สำคัญอยากทราบค่ะอยากทราบไหมคะที่นั่งอยู่ที่นี่อยากทราบไหมคะอยากทราบนะคะฟังก็พยักหน้าเนาะพยักหน้ากันค่ะเราก็ฟังไปพร้อมกันกับผู้ฟังที่นี่ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ควรจะมีแล้วเป็นทักษะที่สำคัญมากก็คือทักษะของการเฝ้าสังเกตลูกเราคิดว่าเรามีสิ่งนี้กันหรือยังคะทำไมทักษะการเฝ้าสังเกตจึงสำคัญเพราะการที่เราสังเกตลูกเป็นเนี่ยค่ะจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลต่อการเลี้ยงดูและการเติบโตของเด็กเลยนะคะพี่นายแต่แม่กุ้งคะในปัจจุบันหรืออาจจะอดีตก็แล้วแต่โดยเฉพาะตัวเองเนี่ยนะคะก็จะมาจะเจอแบบพ่อแม่แบบอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้ไม่ได้เฝ้าสังเกตแต่มาจัดการว่าเราควรจะอย่างนั้นจะอย่างนี้แต่นั่นคือด้วยความหวังดีอันนี้ใช่ไหมอะคะแม่กุ้งก็จริงๆมันก็เป็นความหวังดีความรักเรียกว่าความรักดีกว่าพอความรักเราก็ปกป้องใช่ไหมคะค่ะพอปกป้องแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราก็รู้สึกว่าเราโตมาก่อนเราเรียนรู้มาก่อนว่าอะไรที่มันอันตรายหรือไม่อันตรายอะไรที่มันดีหรือไม่ดีเราก็พยายามบอกสิ่งนี้ให้กับลูก มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแม่กุ้งยกตัวอย่าง ขอโทษค่ะพอดีไม่ค่อยสบาย แม่กุ้งยกตัวอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคุณพ่อคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใส่ใจกับลูกมากแล้วก็ตัดสินใจ เอาลูกออกมาเรียนด้วยตัวเองก็คือทำโฮมสคูลนะคะแล้วคุณพ่อท่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แสวงหาความรู้มากมายเลยแล้วก็สนใจเรื่องพัฒนาการเด็กมากวันหนึ่งคุณพ่อก็บอกว่าลูกไปที่ชายหาดไปไหนนะคะชายหาดค่ะชายหาดเห็นปูเสฉวนตอนแรกเขาก็สนใจมากเลยนะว่าไอ้หอยที่มันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ยื่นขาออกมาได้เนี่ยมันคืออะไรลูกก็ประมาณสัก7-8ขวบนะคะเขาก็ลงนั่งแล้วสังเกตอยู่เป็น10นาทีเลยนะคะว่ามันยื่นขาออกมายังไงมันเดินยังไงลักษณะมันเป็นแบบไหนแล้วเขาก็หันมาพูดกับคุณพ่อว่าอันเนี้ยคือหอยมีขาคุณพ่อก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเรียกผิดถูกไหมคะ คุณพ่อก็รีบบอกลูกเลยว่ามันคือปูเสฉวน อันนี้ถูกหรือผิดคะคิดว่าคุณพ่อทำถูกหรือทำผิดคะถูกพอต้องแก้ไขให้ลูกเข้าใจให้ถูกต้องใช่ไหมคะแต่คุณพ่อท่านนี้ก็กลับมาทบทวนว่าเขาทำความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยเ
พราะเขารีบที่จะให้คำตอบมากเกินไปจนทำให้เพราะหลังจากที่พ่อบอกว่าอันนี้เรียกว่าปูเสฉวนลูกก็หมดความสนใจไอ้ปูตัวนั้นทันทีแล้วก็เดินออกไปเล่นอย่างอื่นเลยแล้วเขาก็แค่ได้ศัพท์คำใหม่เพิ่มอีกคำหนึ่งว่าสิ่งนี้เรียกว่าปูเสฉวนแต่เขาไม่ได้การเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเลยว่าไอ้ปูลักษณะแบบเนี้ยแล้วจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตลักษณะแบบเนี้ยมันยังไงคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะทำยังไงถ้าเจอลูกเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่เคยเห็นในชีวิตอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆเราต้องรู้ก่อนว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องการให้ลูกได้คำที่ถูกต้องหรือเราต้องการให้ลูกเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องทักษะการเฝ้าสังเกตจึงสำคัญเพราะว่าเราต้องรู้ณเวลานั้นว่าเขาต้องการความถูกต้องของชื่อหรือเขาต้องการการเรียนรู้ถูกไหมคะถ้าเราสังเกตไม่เป็นเราก็จะไม่เห็นตรงนั้นใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นก็คือคำว่าปูเสฉวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อสมัยก่อนมันไม่ได้ถูกคำนี้ตั้งชื่อขึ้นมาโดยคนคนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมใช่ค่ะเราเคยรู้ที่มาไว้ทำไมปูเสฉวนถึงเรียกว่าปูเสฉวนเขาปูเสฉวนมาแล้วก็ปูเสฉวนต่อก็นั่นไงเห็นไหมแต่จริงๆปูเสฉวนก็คือปูชนิดหนึ่งที่มันเกาะติดมากับเรือสำเภาซึ่งมาจากมณฑลเสฉวนใช่ไหมคะคนโบราณก็เลยเรียกปูเสฉวนซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่ปูก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ไม่รู้ล่ะถ้าสมัยก่อนเขาไม่ตั้งชื่อนี้เราจะเรียกชื่อนี้ไหมคะไม่เราก็ไม่เรียกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสถานการณ์ชื่อไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญหรือความถูกต้องก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทั้งหมดแต่การเรียนรู้เป็นประเด็นสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องใช้ทักษะของพ่อแม่จริงๆที่จะรู้ว่าจังหวะไหนใช่แล้วเข้าไปให้ข้อมูลที่ถูกต้องจังหวะไหนที่ควรจะปล่อยให้ลูกเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไปก่อนแล้วการที่ค่อยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปในตอนหลังก็ไม่สายอันเนี้ยแหละเป็นประเด็นสำคัญนะพี่นายว่าเราจะดูจังหวะแบบเนี้ยได้ยังไงค่ะแต่แม่กุ้งค่ะคนเรามันผ่านการมีเป็นเด็กมายาวนานมากมันอาจจะลืมโมเมนต์ของการเป็นเด็กในช่วงนั้นแล้วพ่อแม่แล้วต้องทำยังไงอะคะให้เฝ้าสังเกตเอ้ามันไม่ได้ดั่งใจอะลูกไม่ได้จริงๆต้องรู้ก่อนว่าคุณสมบัติของความเป็นเด็กคืออะไรคงไม่ใช่ตัวเล็กเนาะมีใครรู้บ้างคะว่าคุณสมบัติของความเป็นเด็กคืออะไรบ้างอยากรู้อยากเห็นสุดยอดแล้วมีอะไรอีกคะอะไรนะคะตั้งคำถามเด็กอยากรู้อยากเห็นเด็กตั้งคำถามเด็กแสวงหาคำตอบแล้วเด็กก็มีจินตนาการที่ไม่หยุดไม่เคยกลัวที่จะทำผิดจริงไหมจริงค่ะเด็กไม่เคยกลัวที่จะทำผิดเพราะเด็กกล้าทดลองแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากเราตอนไหนตอนที่เราถูกตัดสินบ่อยๆไงคะใช่ไหมใช่ไหมเพราะเราโตมาแบบมีคนบอกว่าอันนี้ใช่และอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกและอันนี้ผิดความอยากรู้อยากเห็นที่มีมันก็ค่อยๆลดลงเพราะเรารู้สึกเริ่มรู้สึกว่าเรารู้แล้วได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไม่อยากจะสนใจมันต่อละถูกค่ะอันนี้แหละถ้าเกิดว่าเราอยากมีโมเมนต์แบบเด็กๆรักษาความเป็นเด็กไว้ขอให้เราเก็บสงวนความอยากรู้อยากเห็นความอยากทดลองการตั้งคำถามถึงแม้เราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่ได้อยากตั้งคำถามออกมาข้างนอกแต่เราสามารถตั้งคำถามข้างในใจได้ใช่ไหมคะเราทดลองได้ใช่ไหมคะเราต้องรู้สึกว่าเราต้องคีปความรู้สึกที่ว่าไม่กลัวผิดไว้ก่อนด้วยนะกล้าที่จะลองทำแต่ให้ลองทำอย่างมีกาละเพราะเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เด็กก็จะทดลองทำแบบไปเรื่อยๆอย่างที่เขาต้องการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่คงไม่ใช่ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปแต่หมายถึงว่าใช้สิ่งเหล่านี้ให้ยังคงมีอยู่ในตัวเราแบบถูกกาละเทศะแล้วเหมาะสมอันนี้ก็เราก็จะยังเข้าใจเด็กอยู่เรายังเข้าใจเด็กอยู่เราก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างที่เข้าใจโมเมนต์ของความเป็นเด็กยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลูกอยากช่วยพ่อแม่ทำกับข้าวแต่ลูกอายุแค่5ขวบเราคิดว่าเราจะให้ช่วยไหมคะไม่ให้ช่วยค่ะไม่ให้ช่วยไปไกลๆไปนั่งนวดตาแดงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทำไมคะมันรก
มันจะวุ่นวายมันจะเลอะเทอะอ๋อมันจะวุ่นวายมันจะเลอะเทอะมันจะอันตรายไหมพี่นายมันร้อนมันมีของมีคมใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าไม่ควรห้าขวบอย่าพึ่งเข้าครัวเลยแต่แม่กุ้งพึ่งเทสกับเด็กนะคะสองขวบครึ่งเข้าครัวได้ค่ะไปทำอะไรคะอุ้ยขอโทษไปทำอะไรคะสองขวบครึ่งสองขวบครึ่งทำไข่ตุ๋นค่ะโอ้สองขวบครึ่งทำไข่ตุ๋นค่ะทำตั้งแต่ตีไข่ตักไข่ใส่ถ้วยอนุญาตให้เปิดเตาบังเอิญเป็นเตาไฟฟ้าเนาะแล้วก็อนุญาตให้เอาถ้วยตักใส่ลงไปในตัวที่นึ่งค่ะเขาเรียกอะไรนะซึ้งใส่ลงไปแล้วก็รอดูว่ามันร้อนตอนไหนแล้วมันจะสุกยังไงเขาก็ยืนเฝ้าดูจริงนะสองขวบครึ่งนี่มือหนึ่งถือถ้วยนะคะ อีกมือหนึ่งถือช้อนแล้วตักไข่ที่ตีแล้วจากถ้วยเนี่ยใส่ลงในถ้วยเล็กได้โดยที่ไม่หกเลยนะสองขวบครึ่งนะคะน่าแสดงว่าพ่อแม่ต้องใจเย็นมากถูกต้องต้องไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยในเวลาที่คือช่วยได้นะคะในกาละที่เขาพยายามจนสุดแล้วแล้วไม่ได้เราช่วยทีละนิดแล้วที่เหลือให้เขาประสบความสำเร็จเองแล้วเราก็เฝ้าสังเกตจริงๆคำนี้คุณแม่พูดเสมอเนาะห่างเพื่อเห็นเลี้ยงลูกต้องห่างเพื่อเห็นนี่คือทักษะการเฝ้าสังเกตที่สำคัญที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ห่างเพื่อเห็นไม่ใช่บอกว่าลูกอยู่ตรงนั้นฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันทำอะไรก็ทำไปไม่ใช่นะไม่ใช่นะแต่ห่างเพื่อเห็นหมายถึงห่างจากกิเลสในใจเรากิเลสในใจเรามีอะไรบ้างของความเป็นพ่อแม่ความห่วงความกลัวความกังวลกลัวลูกทำแล้วไม่สำเร็จเราก็อยากจะเข้าไปช่วยความใจร้อนของพ่อแม่รู้สึกว่ามันช้าจังมันไม่ได้นึกออกไหมคะเราก็จะรีบเข้าไปจัดการเพื่อให้มันถูกที่และถูกทางทีนี้มุมมองของเด็กบ้างคะแม่กุ้งคะเราเป็นเด็กตัวกลัวพ่อแม่ดุไงขู่แป๊บหดเลยค่ะนูนไปอยู่หลังครัวหลังบ้านเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีอยากจะปรึกษาอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเป็นไหมคะกลัวแต่ไปปรึกษาคนอื่นก็เพราะว่ากลัวถูกตัดสินไงแปลกไหมเราเป็นพ่อแม่แต่ทำไมกลายเป็นลูกห่างออกจากเราแล้วไปคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อันนี้ก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญใหญ่ที่จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีวิธียังไงที่ทำให้ลูกอยากจะเห็นเราเป็นเพื่อนอยากจะเข้ามาคุยกับเราอยากจะปรึกษาเราเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นมากกว่านี้เขามีปัญหาแล้วเขาจะไม่วิ่งไปหาคนอื่นที่ไม่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เขาได้ค่ะคิวก็มาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กุ้งแล้วก็ธรรมะสวัสดีทุกท่านนะคะต้องกราบขออภัยสำหรับความล่าช้าวันนี้คุยกันเรื่องพ่อแม่เหรอคะใช่ค่ะดิฉันไม่มีสามีค่ะดิฉันก็ไม่มีลูกแต่ดิฉันมีหลานค่ะคุณแล้วจริงๆจะว่าไปเราทุกคนก็ต้องดีลกับเจเนเรชันที่อายุน้อยกว่าเราใช่ค่ะแม่พูดเรื่องเจเนเรชันขอวกไปการเมืองนิดนึงได้ไหมนะฮะตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาของประเทศเลยนะที่มีความต่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นอยากบอกท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมที่อยู่ใน Facebook Live เนี่ยนะคะบอกว่าการสนทนากันของวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีลูกคุณไม่มีหลานต้องเลี้ยงขอให้คุณนึกถึงตัวคุณเองเวลาที่คุณจะต้องเข้าใจคนอีกรุ่นนึงถ้าเด็กน้อยเนาะหนูเป็นรุ่นเด็กหนูนึกถึงการที่หนูต้องเข้าใจคนที่อายุมากกว่าเราคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนเราและคิดไม่เหมือนเราเหมือนอยู่ในคนละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแม่กุ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประสานงานเป็นคนค้นคว้าทำเรื่องเด็กดิฉันจะถามแม่กุ้งสตาร์ทจากเรื่องเด็กและเดี๋ยวจะตีความกลับมาเรื่องผู้ใหญ่เรื่องวัยที่มันแตกต่างกันเมื่อคืนดูละครปะคือเป็นคนไม่ดูละครไงพี่อูจบกันที่นั่งอยู่เนี่ยเมื่อคืนก็ไม่ได้ดูละครใช่ไหมคะไม่ได้ดูเพราะว่าปฏิบัติธรรมไงใช่แต่เดี๋ยวออกไปดูแน่นะคะแต่ว่าท่านที่ดู Facebook Live น่าจะดูดิฉันก็ไม่ได้รับตังค์เข้ามาหรอกนะเพราะว่าไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดหรอกนะคะช่อง3 อะไรนะวัยแตกสาแหลกขาดว่าด้วยเรื่องของเด็กที่มันมีปัญหา
แล้วพอดูไปปุ๊บตกใจเฮ้ยมันมีปัญหาอย่างนี้กันจริงๆอ่ะขนาดเราไม่มีลูกอ่ะเราเห็นลูกเพื่อนหลานเพื่อนอะไรเงี้ยเรายังเจอเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะมาเสถียรเจอเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนะไล่ทีละเรื่องแม่กุ้มบอกว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกห่างเพื่อเห็นถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเราเป็นแค่ดูลูกชาวบ้านเขาเนี่ยเราต้องห่างเพื่อเห็นป่ะคะยิ่งต้องห่างเพื่อเห็นค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราเห็นลูกชาวบ้านเนี่ยเราตัดสินในใจเยอะเลยนะพี่อุ๊ถึงเรายังไม่ทันไปแอคชั่นนะแต่เราตัดสินในใจแล้วเห็นเด็กคนนึงเหวี่ยงวีดขึ้นมาก็พ่อแม่ไปสั่งสอนเด็กนี่หรอหรือถ้าเรานั่งดูอยู่คณะรัฐมนตรีมองเด็กรุ่นใหม่ที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งนี่ต้องห่างเพื่อเห็นไหมฮะก็คุณต้องห่างเพื่อเห็นค่ะอันนั้นน่ะพี่อู๋วกเข้าการเมืองอีกแล้วป่าจะให้เห็นว่าแต่ละวัยเนาะเราจะมองคนอื่นโดยใช้กรอบของตัวเองคือปัญหาถ้าไม่ห่างเพื่อเห็นเนี่ยค่ะเราจะตัดสินคนตามทัศนคติตามกรอบความคิดและความเชื่อของเราซึ่งกระบวนการแบบเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาระหว่างการสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วถ้าเด็กอ่ะเด็กมองผู้ใหญ่เด็กที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่ที่เป็นคนรุ่นเก่ามันต้องห่างเพื่อเห็นป่ะคะจริงๆเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันมีสองนัยยะนะพี่อุเด็กก็ควรจะห่างเพื่อเห็นแต่เด็กมีวุฒิภาวะน้อยกว่าเราคุณดูถูกเด็กนะวุฒิภาวะค่ะไม่ใช่ความคิดค่ะหมายถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์อันนี้นิดนึงเรามาพูดเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์มันคืออะไรคะมันก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันก็คือ EQ มันก็คือความฉลาดทางอารมณ์ที่เราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ใดๆหรือมองสถานการณ์ใดๆได้อย่างถูกต้องตรงตามความจริงดิฉันเป็นฝ่ายค้าน คุณแม่กุ้งรู้ได้ไงคะว่าความแก่มันเป็นตัวเพิ่ม ความฉลาดทางปัญญานะคะดิฉันก็เห็นคนแก่ปี๊ดๆแล้วก็เด็กมันอยู่นิ่งๆได้เยอะแยะนี่ก็มันก็ดูจากสัดส่วนที่มันเป็นความจริงในสังคมก่อนว่าสังคมส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีวัยมากขึ้นโดยธรรมชาตินะคะความมั่นคงทางอารมณ์ก็จะมากขึ้นตามด้วย อันนี้ดูส่วนใหญ่นะคะแต่ไอ้ส่วนน้อยเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันก็มีละค่ะผู้ใหญ่ที่ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์มันก็มีแต่โดยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นไปตามภาวะอย่างนี้เพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยกระบวนการที่ผ่านการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วเจอแอคชั่นของคนเวลาเราไปปี๊ดใส่เขาก็มีปฏิกิริยากลับมาแบบนั้นหรือมันเป็นการเรียนรู้ค่ะด้วยวิทยาศาสตร์ในร่างกายด้วยค่ะด้วยค่ะแล้วก็ความช้าความเฉื่อยลงฮอร์โมนต่างๆมันก็ทำให้วุฒิทางภาวะทางอารมณ์เนี่ยถูกควบคุมด้วยกายภาพอย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยปี๊ดอยู่แล้วเพราะฮอร์โมนข้างในมันพุ่งพล่านพุ่งพล่านมากถูกป่ะคะเพราะงั้นก็จะต้องการอะไรเร็วๆสะใจได้ดังใจอะไรที่มันแบบเร้าอารมณ์รู้สึกหึแบบใช่เลยอะไรเงี้ยจะมันเนิบๆงี้หน้าเบื่อหน่ายเงี้ยใช่มั้ยคะใช่อันนี้เป็นปัจจัยทางร่างกายเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในร่างกายของเราที่เป็นเหตุที่ทําให้เป็นอย่างนั้นพออายุมากขึ้นก็ไอ้ปัจจัยนี่ก็น้อยลงยกเว้นบางคนนะคะมันเป็นอุปนิสัยและที่สําคัญนะพี่อุเชื่อมั้ยว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยการแสดงออกของฮอร์โมนก็ไม่เหมือนกันด้วยคนละตัวใช่ไหมคนละตัวค่ะมันมาตั้งแต่การฟอร์มตัวตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องคือฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายใช่ปะไม่เหมือนกันใช่ค่ะด้วยฮอร์โมนที่ไม่เหมือนกันกับประสิทธิภาพของการใช้สมองที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะ มันจึงทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายมีลักษณะของการแสดงออกที่ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายจึงเรามักจะเห็นว่าเด็กผู้ชายแรงเล่นแรงทำอะไรรุนแรงเร็วเด็กผู้หญิงก็จะช้ากว่าแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ซะเยอะกว่า อย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กผู้ชายยุคนี้ที่จะทำอะไรช้าพูดอะไรช้าปากแดงดูนุ่มนิ่ม เด็กผู้หญิงดูปุ๊บ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 ก็ฮอร์โมนเขาอาจจะสลับกันเหรอคะค่ะกินไก่คนละตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกินไก่สลับเพศกันอะไรประมาณนี้นะคะมันมีภาวะที่เป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันมีสืบเนื่องมาจากอารมณ์ของแม่ตอนท้องด้วยส่งผลต่อฮอร์โมนของลูกค่ะคุณคะมันคือกรรมค่ะคุณกรรมส่งผลต่อกันเป็นทอดอันนั้นเดี๋ยวกลับมาละครเมื่อคืนดิฉันโยนเข้าละครเมื่อคืนเพื่อให้เห็นว่าเมื่อคืนนะคะไม่ได้ดูใช่ไหมเล่าให้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องของลูกๆเป็นเรื่องของโรงเรียนใช่ไหมคะที่แบบว่าพระเอกนางเอกเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นครูเป็นอะไรแต่เขาต้องการให้เห็นว่าตัวละครที่เป็นตัวอย่างของปัญหาเด็กปัจจุบัน 1. เด็กติดเกม
สองเด็กที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศคือไม่ตรงปกอะค่ะเกิดมาแล้วไม่ตรงปกนะคะแล้วไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็โดนเพื่อนไม่ยอมรับโดนทำร้ายนะคะหรือว่าเด็กเรียนดีแต่กดดันตัวเองถ้าไม่ได้ที่หนึ่งแล้วแบบมือหงิกมือเกร็งอะไรเงี้ยรวมทั้งเด็กน้อยที่แบบไปโรงเรียนแล้วร้องกรี๊ดกรี๊ดเพราะว่าพ่อแม่สปอยคือแสดงให้เห็นว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีปัญหาในแบบของเขาแต่พอดูไปดูมาละครมันด่าผู้ใหญ่นะละครด่าผู้ใหญ่นะก็เพราะว่าผู้ใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมของเด็กไงพี่อุคะผู้ใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมของเด็กค่ะเหมือนเมื่อคืนอ่ะเขายังไม่เฉลยน่าจะเฉลยคืนนี้เด็กติดเกมติดจนแบบว่าทำร้ายพ่อแม่แล้วแยกไปบำบัดสุดท้ายนักจิตวิทยาช่วยกันเขาบอกว่าต้องหาให้เจอว่าทำไมเด็กถึงต้องเล่นเกมดิฉันน่ะรู้เพราะเขาเฉลยแต่ตอนที่หนึ่งแล้วเพราะอีพ่อไอแม่มันด่ากันเสียงลั่นบ้านเลยไงคะทะเลาะกันแม่ก็แบบฉันเหนื่อยนะฉันดูสายไปทำงานต่างประเทศเอาหาเงินมาเลี้ยงลูกอีพ่อก็บอกแล้วปล่อยให้ฉันเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวมันเลี้ยงยากมาเลี้ยงดีก็เลี้ยงเองดิอะไรเด็กก็ใส่หูฟังแล้วก็ยิงคือหนังไม่ได้เฉลยแต่เรารู้เลยว่าเด็กหนีจากความทนไม่ได้ในแฟมิลี่ซึ่งมันเกิดจากความรักของพ่อและแม่นะคะเกิดจากความเครียดของพ่อและแม่นะแล้วสุดท้ายเด็กก็ไปหาทางออกด้วยการติดกับอะไรสักอย่างนึงที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เขามีความสบายใจคือมันมีสาเหตุตั้งต้นเลยนะพี่อุถามหน่อยว่าเด็กเล็กไอ้แบบเนี้ยมันจะไปอยู่ในมือเขาได้ยังไงคะก็พ่อแม่ส่งให้ไงก็ใช่ไงมันไม่มีทางที่จะไปอยู่ในมือเด็กได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ส่งให้เด็กเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะใช้ได้ง่ายๆอันที่หนึ่งก่อนนะคะพ่อแม่คนทุกคนมีโทรศัพท์คุณก็ต้องมีพาสเวิร์ดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรหัสตัวเลขเอานิ้วจิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่มันถึงจะเข้าไปถึงเครื่องนั้นได้ถูกไหมคะแล้วเราก็เด็กก็คงไม่มีปัญญาไปซื้อโทรศัพท์มาเองแล้วมาตั้งพาสเวิร์ดเองเมื่อตั้งแต่แรกที่คุณยื่นให้เขาคุณก็ทำใจยอมรับไว้เลยค่ะว่าวันหนึ่งเมื่อเขามีปัญหาที่เขาหาทางออกไม่ได้อันนี้แหละคือเครื่องมือที่ช่วยให้เขาหลีกหนีจากเราได้โหบางทีพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวนะเอ้าจะทำมาหากินมันวิ่งพลาดเลยดิฉันเห็นแบบว่าเพื่อนสมัยนู้นนะคะเลี้ยงลูกขวบสองขวบรุ่นดิฉันเปิดเทเลทับบี้ส่งให้หลานนั่นไงพอปุ๊บอยู่นิ่งเลยนะคะมันก็นั่งอยู่กับจองเงี้ยแล้วก็ดูเทเลทับบี้ไปเราก็ทำมาหารับประทานทำนู่นทำนี่ของเราไปได้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันจะส่งผลเสียกลับมาทั้งต่อตัวเด็กแล้วก็ต่อตัวเราพ่อแม่ในฟาร์มแคมป์ก็เคยตั้งคำถามนี้กับแม่กุ้งแม่พี่อุเขาก็ถามว่าแล้วเราทำยังไงเราถึงจะหยุดจากการที่ตัวเราเองนะคะจะยื่นไอ้แบบนี้ให้ลูกได้ปัญหาของพ่อแม่เหมือนกันนะคะหยุดไม่ได้เหมือนที่พี่อุว่ายื่นเสร็จปุ๊บลูกนิ่งฉันสบายได้ทำอย่างอื่นอันเนี้ยเป็นปัญหาของพ่อแม่เหมือนกันเพราะพ่อแม่ก็รู้สึกว่าบางครั้งเลี้ยงลูกก็อยากมีเวลาส่วนตัวแม่กุ้งก็ตั้งคำถามข้อเดียวกับพี่อุสบายตอนนี้แต่คุณจะลำบากไปตลอดชีวิตเพราะคุณจัดการลูกที่มันโตแล้วได้ยากคุณก็เลือกเอาเพราะจริงๆอ่ะมันสบายช่วงแรกคุณยอมลำบากสัก5ขวบปีแรกถึง7ขวบปีแรกที่คุณจะใส่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกอย่างเต็มที่ให้เขาได้เล่นอิสระแบบที่เด็กควรจะได้เล่นแล้วคุณจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้แล้วคุณจะสบายตอนลูก8 9 10 11 12ลูกคุณอายุเท่าไหร่คะ26ค่ะแสดงว่าตอนเด็กๆมันไม่ได้เล่นมือถือเลยเหรอคะไม่ค่ะที่บ้านไม่ได้ให้ลูกดูโทรทัศน์เลยจนถึง7ขวบค่ะพี่อุ๊บถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะบอกว่าอีเด็กบ้านนี้ด้อยโอกาสมากเลยเนาะแต่เป็นยุคนี้บอกเฮ้ยเด็กคนนี้มันโชคดีอ่ะไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นนี่ก็เล่นเกมนะคะแต่ว่าเขาเล่นเกมแบบเขารู้ลิมิตตัวเองว่าจังหวะไหนเล่นได้แค่ไหนยังไงถึงจะพอแม่บังคับมะแม่ไม่บังคับเพราะว่าวิธีการที่ใช้คือเอาทีวีออกจากบ้านไปเลยค่ะอ้าวก็แม่ไม่ต้องดูพ่อก็ไม่ต้องดูอ้าวอยากดูก็ไปดูที่อื่นจบอ๋อมีหน้าแม่ไม่เคยดูละครไม่ดูละครคือพอดีแม่ทำงานในเสถียรนะนะก็เข้าใจได้อะนะทีนี้ถ้าแม่คนอื่นที่ไม่ได้ทำงานในเสถียรก็วิธีการก็คือถ้าอยากดูเราก็ใช้วิธีเอาผ้าคลุมไว้ให้มันไม่เห็นซะแล้วพอลูกหลับแล้วคุณอยากดูคุณก็ดูไปสิอ๋ออย่ามาล่อตาล่อใจถูกก็แค่นั้นแล้วก็ใช้วิธีอย่างอื่นให้เขาได้เล่นของเขา
เต็มที่ของเขาอะค่ะแล้วจัดสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมคำว่าจัดสภาพแวดล้อมหมายถึงว่าเราต้องดูว่าวัยไหนลูกควรเล่นอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็ทำสภาพแวดล้อมแบบนั้นอะถ้าเป็นวัยกำลังซนกำลังรื้อของก็ทำห้องหนึ่งที่ให้ปลอดภัยกับการรื้อให้มันรื้อให้มันระเบิดไปเลยรื้อเสร็จแล้วสอนให้เก็บสอนให้เก็บไม่ใช่ไปยืนบอกนะฮะเอาเก็บลูกเก็บลูกไม่ใช่นะเราต้องช่วยพาเขาเก็บเขาทำบอกแล้วว่ามันต้องตามศักยภาพที่เขาทำได้ค่อยๆไล่ไปจนเขาวันหนึ่งเขาทำเองได้ทั้งหมดก็ปล่อยให้เขาทำเองเหมือนตอนเด็กๆเหมือนตอนหลานเด็กๆดิฉันให้ฝาผนังฝาหนึ่งเลยมันจะฉีกวอลเปเปอร์มันจะเขียนมันจะแปะอะไรเชิญแต่อย่ามันหลุดออกจากแอเรียนี้นะให้ฝาเดียวฝานี้เละก็ไปเลยจะลูกจ๋าจัดไปเลยนะคะคุณหลานอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะแบบนี้ได้เลยค่ะอย่างนั้นนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นกันนะคะไม่ต้องมีเสียงแบบยาลูกยายาตลอดเวลาพอดีเด็กฟอยายาเนี่ยถ้าเด็กไม่ฟอเด็กจะเป็นยังไงได้อีกเด็กก็จะไม่อยากทำอะไรไงคะเพราะทำอะไรไปก็ห้ามหมดเลยฉันก็นั่งเฉยๆดีกว่าเด็กก็ไม่มั่นใจในตัวเองพอมันโตขึ้นไม่มั่นใจในตัวเองมีปัญหามันแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ตัดสินใจเพราะแม่ก็ด่าไม่ตัดสินใจใช่แล้วพอเวลาครูถามมันก็ไม่อยากยกมือเพราะมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันตอบจะถูกคอมเพลนมาหรือเปล่าจะถูกตัดสินหรือเปล่าใช่ไม่ใช่คือกลืนน้ำลายเอื้อกคือท่านผู้ชมคะอันนั้นก็เป็นว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะแล้วถ้าตอนนี้มันเป็นแล้วอะเป็นแล้วก็ต้องหักดิบนิดนึงอะพี่อู๋ค่ะมันต้องทำงานหนักกว่าเดิมเห็นไหมเตรียมตัวก่อนดีกว่ามาทำงานแก้ไขแก้ไขได้ไหมได้แต่พ่อแม่ต้องอดทนหนักกว่าเดิมก็มันติดแล้วถึงเวลามันก็จะได้เวลาปุ๊บก็จะเล่นเกมอ่ะพอเราไม่ให้เล่นมันก็จะมีแอคชั่นใช่ไหมมีแบบทำไมไม่ได้บางทีก็แบบโวยวายบางทีปาของนะอารมณ์เสียโมโหปาของในละครในละครปาของใส่อันนี้เด็กจริงก็เป็นค่ะปาของใส่เลยหรือไม่ก็ทุบหลังพ่อแม่ในละครจะเล่นมาเหมือนหมดเลยจะเล่นค่ะทีนี้ทำยังไงล่ะเราก็ต้องอดทนหนักกว่าเดิมพ่อแม่ต้องเข้าใจค่ะหนักกว่าเดิมหมายความว่าอาจจะต้องกอดเขาไว้พาเขาออกจากสถานการณ์ให้ห่างไปเลยเราเองก็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วก็พาเขาออกจากไอ้ตรงจอตรงเนี้ยที่เขาจะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์แล้วก็เอาเขาไปนั่งสงบสติอารมณ์โหเราต้องทำอย่างเงี้ยมากครั้งนะคะมากครั้งกว่าที่ลูกจะปรับภาวะได้ว่าเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ก็ได้พ่อแม่ต้องอดทนให้มากดุก็ไม่ได้ผลดุก็ไม่ได้ผลค่ะห้ามอย่าเล่นสิก็ไม่ได้ผลค่ะมันต้องมีแอคชั่นของการกระทำเสียงสูงไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรค่ะเสียงต่ำช่วยได้เสียงต่ำช่วยได้ไหมเสียงต่ำก็ไม่ช่วยอะไรถ้าต่ำแบบประมาณจิกกัดอ๋อเหรอต้องต่ำแบบเข้าใจทำให้เขาสงบต้องเสียงปกติใช่ค่ะทั้งที่พ่ออีแม่ข้างในไม่ปกติเลยถูกค่ะโอ้ตายแล้วเกิดมานี่มันยากเนาะวิธีการก็คือพ่อแม่ต้องปรับไม่ให้ปี๊ดไงคะฮะใช่ค่ะโอ้ยปี๊ดมาแต่สาวยันแก่จะให้มาหายปี๊ดตอนนี้ได้ไงฮะคุณก็เป็นพ่อเป็นแม่ฮะเป็นพ่อเป็นแม่พี่อุ๊รู้ไหมคะว่าเด็กประมาณสัก 3-4-5-6 เนี่ยพอ7ขวบเนี่ยเขาจะเป็นวัย7ถึง14เนี่ยเขาจะเป็นวัยที่มันใช้สมองส่วนกลางคือทำเรื่องอารมณ์แล้วเขาจะแสดงออกอารมณ์อย่างถูกต้องได้อย่างไรถ้าเขาไม่เรียนแบบอารมณ์ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น3 4 5 6เนี่ยอยู่ในวัยกำลังเรียนแบบไม่ใช่ท่าทางนะคะ1 2 3เรียนแบบท่าทางพ่อแม่แสดงไงลูกแสดงงั้นเคยเห็นไหมคะถ้าเราเดินไขว้หลังอีลูก2 3ขวบเดินเอามือไขว้หลังเลยแต่3 4 5 6เนี่ยเริ่มเรียนแบบอารมณ์พ่อแม่เขาท้าทายเราเพื่อที่เขาอยากจะรู้ว่าเราจะแสดงออกกับเขาอย่างไรแล้วเขาก็จะจำอารมณ์แบบนั้นแล้วว่านี่คือใช่และถูกต้องไม่ใช่คำพูดเรานะคะแอคชั่นของเราถ้าเกิดว่าเขาทำให้เราโกรธแล้วเราก็บอกว่าหยุดนะพอมันสัก 7-8 ขวบเนี่ยพอรู้สึกปี๊ดมันก็จะหยุดนะเซลล์กระจกเงาภาพที่เราทำมันก็สะท้อนเมมโมรี่เข้าไปอยู่ในนิสัยของลูกหลานเราที่เห็นเราอยู่เป็นสภาพแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าปีดเขาเรื่องเล่นเกมเขาก็รู้ว่าภาวะที่ถ้าเมื่อไหร่เราจัดการอะไรไม่ได้แล้วไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าสิ่งที่ควรแสดงออกอย่างเหมาะสมคืออาการปีดเขาก็จดจำไออารมณ์ปีดเนี่ยค่ะมาแสดงออก
หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอ้ยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนนี่ทันไหมคะแม่กุ้งก็ทันค่ะแต่ทันนี้หมายถึงว่าต้องอดทนมากกว่าเดิมไม่ใช่บอกว่าทำไปสัก3ครั้งแล้วบอกว่าทำมาตั้ง3ครั้งแล้วทำไมไม่เห็นจะได้ผลเลย20ครั้งก็ยังไม่ได้ค่ะต้องมากกว่านั้นนะคะอาจจะต้องใช้ช่วงเปลี่ยนผ่านสักปีนึงอ่ะนะฮะปีนึงอ่ะนะฮะที่กลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกมันอาจจะไม่ถึงค่ะอาจจะประมาณสักเดือนนึงนี่ก็เริ่มจะโอเคแล้วล่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแนะนำแล้วก็เตือนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ยื่นอะไรแบบนี้ให้ลูกเนี่ยก็ลองตั้งสติก่อนยื่นนิดนึงไม่ใช่ตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วนะคะตั้งสติก่อนยื่นอะไรเข้ามือลูกตั้งสติก่อนยื่นอะไรให้ลูกได้ดูได้เสพแหมเราพูดเรื่องสตินี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือวัยไหนก็ตามอยู่กับเครื่องมือพวกเนี้ยคุณสังเกตไหมเวลาคนอยู่ในโซเชียลสติหรือจิตหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนวิญญาณน่ะออกจากร่างคุณเข้าไปสิงอยู่ในเนี้ยแล้วคุณก็คีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดคอมเมนต์กดไลค์เนี่ยแล้วก็ยิ้มคนเดียวแล้วก็ยิ้มคนเดียวแล้วบางทีก็พูดคนเดียวด้วยแล้วเวลาคุณอ่านเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจหรือช่วงที่คุณไม่มีความสุขนี่ล่าสุดนะดิฉันเห็นแล้วแบบตายละสังคมไทยนี่มีประชากรมีความทุกข์มากเลยมีข่าวน้องนางเอกคนนึงแบบสามีไม่ใช่สามีแฟนคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเขาก็เอามาลงเอาภาพมาลงซึ่งน่ารักมากรายเนี้ยไม่ได้มีจัดฉากไม่ได้แต่งตัวสวยเลยแบบดูแบบธรรมดามากดิฉันเห็นแล้วบอกโอ้ยน่ารักเข้าไปดูคอมเมนต์คนด่ากันเต็มเลยอะไปด่าเขาอะบอกสตรอเบอรี่สร้างภาพแล้วก็มีคนบอกว่าแล้วถ้าเป็นฉันจะลงข่าวบ้างไหมนี่เนื้อใจทำไมมันไม่มีความสุขกับความสุขของคนอื่นวะเป็นอะไรอะฮะคำตอบคือเป็นทุกข์ค่ะคุณเห็นอะไรที่มันเป็นความสุขเรากลับรู้สึกทุกข์เนาะแล้วก็ต้องด่าเขาไว้ก่อนแล้วก็มีคนเข้ามาด่าจนถึงขนาดลุกลามด่าบุพการีเขาอะค่ะดิฉันก็แบบเฮ้ยหนังสือพิมพ์เอารูปเขาขอแต่งได้รับการขอแต่งงานมาลงพ่อแม่เขาโดนด่ามันไปไหนแล้วว่าประเทศไทยสังคมไทยไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้พี่อุภาวะของคนที่เวลาเราเสพสื่อโซเชียลหนึ่งเขาไม่รู้ว่าตัวตนเราเป็นใครไม่ได้เจอกันแบบนี้ที่จะไปแบบว่าอยู่ดีๆก็ไปว่าคุณชอบพากาปุ๊บแล้วคุณชอบพากาจะไม่โต้ตอบใช่ไหมคะมันมีระยะห่างจนทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้กับใครก็ได้แล้วเราจะไม่ได้รับผลนั้นในทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะมันก็เลยกระพือใหญ่เลยพี่ดูไปมันก็พึบๆพับๆใช่ไหมคะฉันแสดงได้เต็มที่ไม่มีคนเห็นสีหน้าในขณะที่ฉันพิมพ์ไม่มีคนเห็นแววตาของฉันในขณะที่ฉันพิมพ์มันก็เป็นช่วงฟรีอะค่ะฉันจะยังไงก็ได้ฉันไม่มีอะไรควบคุมเลยนั่นแหละค่ะก็เป็นพื้นที่ปล่อยของนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของเสียที่ปล่อยออกมานั่นเองก็กลับมาเรื่องห่างเพื่อเห็นถ้าในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยไม่ได้พูดกันเลยเรื่องของการกลับมาสังเกตตัวเราเองเราจะควบคุมแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ได้นะแล้วเราจะไปปกครองดูแลปกป้องคนที่เรารักได้ยังไงเหมือนกันนะคะเด็กน้อยเด็กรุ่นใหม่ถ้ายูไม่มีทักษะในการสังเกตข้างในตัวยูเองยูจะไปเข้าใจคนอื่นได้ไงอ่ะในเมื่อการสังเกตตัวเองยังไม่มีเลยอ่ะก็คนทุกวันนี้ชีวิตมันเป็นชีวิตสำเร็จรูปซะเป็นส่วนใหญ่พี่อุเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือทักษะในการพึ่งพาตัวเองพอเกิดอะไรขึ้นเป็นกังวลวิ่งไปหาใครคะหาหมอดูหาหมอดูหรือจัดการเรื่องอะไรไม่ได้ในชีวิตนี้วิ่งไปหาใครอีกคะหาแม่ไงโคชชิ่งพี่อู๋เดี๋ยวนี้เขาไม่หาแม่กันแล้วเขาหาโคชเอกโคชบีโคชซีโคชอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะคือเข้ามาถามในเพจอ่ะใช่ก็คือวิ่งหาโคชใช่ไหมคะเพื่อที่จะบอกว่าแล้วฉันต้องทำยังไงเพื่อที่จะบอกว่าฉันต้องทำยังไงแต่ไม่มีใครจริงๆที่จะกลับมาดูแล้วเห็นว่าจริงๆแล้วฉันทำอะไรได้ไม่ใช่ฉันต้องทำยังไงนะเอาใหม่ดิ
ปกติเนี่ยเวลาเราพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเราก็จะวิ่งไปถามใช่ไหมว่าฉันต้องทำยังไงค่ะแต่ถ้าเราถามตัวเองเนี่ยเราก็จะถามตัวเองว่าแล้วฉันจะทำอะไรได้ถ้าวิธีคิดของเราจะพึ่งพาตัวเองเราจะกลับมาสแกนติ๊ดว่าไอ้ปัญหาตรงนี้ฉันมีความสามารถอะไรที่จะแก้ไขมันได้บ้างไม่ใช่ว่าใครจะมาช่วยฉันแก้เรื่องนี้ได้บ้างใช่ไม่เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเพราะจริงๆปัญหาส่วนใหญ่มันก็เกิดจากเรานั่นแหละแล้วเราพยายามไปบอกให้คนอื่นมาบอกฉันทีว่าฉันจะทำยังไงแล้วมันจะรอดไหมอ่ะแต่อันนี้นิดหนึ่งแต่ในฐานะที่เป็นจิตอาสาอยู่ในกลุ่ม Dchat ที่เป็นแชทให้คำปรึกษาใน LINE แอดของเสถียรนะคะชื่อว่า Dchat by สาวิกาจะบอกว่าหลายคนนะเขาไม่ได้เข้ามาแชทเพื่อที่จะให้เราบอกว่าทำยังไงนะแต่เขาเข้ามาเพื่อที่เขาจะถุยค่ะเขาจะระบายไอ้ที่มันอัดอั้นตันอันนั้นเขาอยากให้คนมีใครมารับฟังเขาแล้วการรับฟังที่ดีบางครั้งเขาก็คิดอะไรได้เองใช่อันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการรับฟังไงพี่อู๋คนก็ต้องการคนรับฟังถูกไหมแล้วจริงๆไม่ได้อยากจะให้มาบอกหรอกว่าแล้วเธอต้องไปทำยังไงแค่มีหนึ่งคนมาฟังเราอย่างเข้าใจแบ่งปันความทุกข์ไปบ้างในเวลาที่มันโอ้โหมันล้นขนาดนี้แล้วเอาออกสักนิดนึงมันก็มีสติค่อยกลับมาเห็นตัวเองมากขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องดีซึ่งเด็กก็ต้องการโมเมนต์นี้เด็กก็ต้องการมากๆทุกข์ของเด็กกับทุกข์ของผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ทุกข์ของเด็กก็ทุกข์นะคะไม่ใช่ไม่ทุกข์ไม่ใช่ตัวเล็กแล้วไม่ทุกข์นะเด็กที่ว่านี่เด็กอายุเท่าไหร่โอ้โหมันทุกข์ได้ตั้งแต่2ขวบเลยพี่อู๋มีหลายสภาวะเด็กเดี๋ยวนี้2ขวบก็ทุกข์ได้นะคะ2ขวบไม่อยากให้เพื่อนเล่นไม่อยากให้เพื่อนเล่นของเล่นของตัวเองมันมีความหวงเข้ามาทุกข์มั้ยคะทุกข์เราก็อาจจะมองแบบว่าอุ๊ยเด็กทุกข์แค่นี้แต่ว่าเด็กเค้ามีภาวะแค่นี้ทุกข์นั้นใหญ่มั้ยคะใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการว่าเธอต้องแบ่งปันนะอ๋อเด็กมันจะอยากแบ่งมั้ยก็ตอนนี้ทุกข์อยู่เต็มที่กับถ้าเรานั่งรับฟังเค้าว่าเวลาไม่อยากแบ่งอะทุกอะไรอ๋อสมมุติถ้าเกิดลูกตัวเล็กบอกว่าแม่หนูไม่อยากให้ของเล่นเพื่อนเลยหนูยังดูนี่ไม่ดีดิแล้วอีแม่บอกว่าไม่ได้ลูกต้องแบ่งปันลูกต้องแบ่งปันอันนี้เป็นวิธีที่ผิดมากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดค่ะแต่หมายถึงว่ามันเหมือนกับเราเวลาความทุกข์มันเต็มลิมิตอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะบอกว่าเธอต้องไปทำอย่างนี้โดยที่เขายังไม่ทันระบายเลยว่าเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาจะมีสติกลับมาเห็นความทุกข์ของตัวเองไหมไม่เห็นเด็กก็เหมือนกันเลยค่ะเด็กก็เหมือนกันเลยแต่ถ้าเรานั่งลงในระดับสายตาสบตาเขาสักนิดหนึ่งไม่ใช่ยืนค้ำหัวอย่างนี้นะคะลูกต้องแบ่งของให้เขาและดูกดขี่มากเลยและดูคำสั่งมากเลยเกี่ยวด้วยเหรอมุมกล้องเกี่ยวด้วยฮะเกี่ยวสิพี่เอาเหรอคะพี่ลองนึกสิใครยืนเหนือหัวเราแล้วบอกเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยพี่จะรู้สึกยังไงฉันก็ไม่อยากทำไมต้องมาจัดการฉันด้วยก็ลงไปเลียดินตัวเล็กเท่ามันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุยกันอยู่ในระดับที่สบตาได้ตัวเล็กคุยกันนะคะแล้วก็ลองให้เขาพูดความรู้สึกของเขามาแล้วเราก็ค่อยบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องแบ่งปันคนอื่นมันง่ายกว่ากันเยอะเลยเพราะเด็กจะรับได้ถ้าเป็นอย่างนี้กลับไปบอกว่าต้องแบ่งปันน่ะแล้วเราเคยโชว์วิธีการแบ่งปันให้ลูกเห็นไหมบอกให้ลูกเป็นคนดีแต่อีแม่เนี่ยตัวเห็นกับตัวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นลูกก็ไม่มีต้นแบบให้เคยเห็นนั่นน่ะสิมันก็เซลล์กระจกเงาน่ะแหละมันเห็นแบบไหนมันก็ทำแบบนั้นถูกป่ะคะใช่ค่ะเนาะเนี่ยมันก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองตลอดเวลาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่โอกาสของการเป็นพ่อเป็นแม่นี่ดีมากเลยนะคะเพราะมันทำให้เราก้าวข้ามความยากลำบากบางอย่างแล้วมันทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆคีย์เวิร์ดของการคุยกันวันนี้คือการสังเกตตัวเองและถ้ามีทักษะในการสังเกตตัวเองเมื่อไหร่จะสามารถสังเกตคนรอบข้างได้ทันทีเลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องลูกเพราะว่าเราก็ต้องมีพ่อแม่เราก็ต้องมีญาติพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้หนึ่งคนที่กลับมาจัดการตัวเองได้ด้วยการสังเกตเห็นภาวะอารมณ์ของตัวเองเนี่ยคนรอบข้างอีกหลายคนก็รอดค่ะเหมือนช่วงเนี้ยดิฉันดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็แก่มาก80กว่าเนาะแล้วก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ทั้งร่างกายก็จะเห็นว่าเขาเซนซิทีฟมากเลยอะค่ะถ้าวันไหนที่ปล่อยให้เขานั่งดูข่าวการเมืองเยอะนะคะ
ข้าวปลากินไม่ลงสเตรสค่ะคุณนะและไอ้สเตรสที่ว่าเนี่ยรักษาง่ายมากเลยเข้าไปนั่งเมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กสักพักหลอกล่อแอบพาออกนอกบ้านออกนอกบ้านกินข้าวเพียบเลยแต่อยู่ในบ้านกินนิดเดียวตอนแรกไอ้เราคิดว่ามีปัญหาระบบกระเพาะระบบทางเดินอาหารเปล่าเลยจิตค่ะคุณจิตรู้สึกเครียดกับข่าวการเมืองแล้วจริงๆเวลาดูเนี่ยเราก็ต้องมองสังเกตได้อย่างพ่อกุ้งไปผ่าตามาหมอก็บอกว่าห้ามใช้ไอ้แบบเนี้ยใช่มั้ยคะทีเนี้ยความเป็นห่วงของลูกหลายคนกลัวตาจะไม่ดีเอาไอ้เนี้ยออกไปเลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะคนแก่ก็ซึมเศร้าค่ะไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่มีสังคมแล้วคิดดูไม่มีไอ้เนี้ย3เดือนจะรู้สึกยังไงคะหูยคุณเป็นไงมาเสถียรโดนลิฟต์มือถือวันแรกลงแดงไหมฮะนิดนะคะแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอมันมีหนึ่งคนเอานี่เข้าไปให้เดี๋ยวตามีปัญหาอีกเราต้องทำยังไงก็เถียงกันในบ้านนั่นไงเห็นไหมเกิดสงครามย่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าเอ๊ะแล้วเราจะไม่โทษใส่กันไม่ตัดสินกันแล้วกลับมาเห็นว่าแล้ววิธีการสื่อสารที่ถูกต้องก็แค่เข้าไปคุยกับเขาดีๆว่าคุณพ่อถ้าคุณพ่อตาไม่ดีเนี่ยลูกคนที่ยื่นโทรศัพท์ให้เนี่ยจะแย่เลยนะเพราะว่าจะถูกพี่น้องคนอื่นตัดสินว่าเป็นเพราะทำให้คุณพ่อตาไม่ดีหลังจากการผ่าตัดเพราะฉะนั้นคุณพ่อต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะที่จะดูให้มันน้อยลงไม่ได้ห้ามเลยนะก็ให้คุณพ่อใส่แว่นดำแล้วซื้อแว่นขยายให้สิฮะใส่แว่นดำกองแสงซื้อแว่นขยายให้ได้ไม่ต้องเพ่งอ่ะก็ได้ใช้อยู่จอใหญ่ก็ได้แต่ว่ารังสีจากจอแสงจากจอมันมีผลต่อกระจกตาที่เพิ่งผ่าค่ะนะมันก็ไม่ควรก็กลับมาเรื่องการสื่อสารระหว่างกันและกันซึ่งเบื้องต้นของการสื่อสารคือการสื่อสารกับตัวเราเองนะคะสื่อสารกับข้างในเราเองและถ้าเราสื่อสารแบบนี้ได้เราจะมีทักษะบางอย่างในการได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้พูดใช่เลยค่ะได้ยินไอ้ที่มันอยู่ข้างในใจเขานะคะดิฉันจำได้นะพอตอนไปเทรนเรื่องของไอ้เนี่ยค่ะการรับฟังจิตปรึกษาค่ะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะจะพูดสิ่งที่คิดออกมาจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ15%ใช่มั้ย10หรือ 15% เท่านั้นเองที่เราพูดออกมาอีกเท่าไหร่อ่ะคะคุณ 85% ที่เหลือคือไอ้ที่เราอยากจะพูดนั่นแหละแต่ไม่พูดหรือบางทีพูดออกมาเป็นอย่างอื่นเช่นคนไทยอันนี้ไม่ได้เรียนแบบใครนะคะว่าคนไทยคนไทยบอกว่าเป็นไงคะรู้สึกยังไงคะก็โอเคค่ะแต่ข้างในคือโกรธนะเวลาบอกก็โอเคหรือบอกไม่เป็นไรเวลาคนไทยพูดว่าไม่เป็นไรหรือผู้หญิงกับสามีกับคนรักหันไปถามเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องแล้วล่ะนะคะเพราะไอ้ไม่เป็นไรมันคือการสื่อสาร 15% ที่เราแสดงออกแต่อีก 85% อยู่ข้างในเป็นไรมากๆทีนี้เราก็ต้องมีแบบมีโทรจิตมากๆเลยมั้ยที่จะสแกนเข้าไปว่าตอนนี้ตกลงนางรู้สึกยังไงกันแน่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องสังเกตค่ะตั้งแต่แววตาสีหน้าแอคชั่นถูกไหมคะไอ้คนที่ไม่เป็นไรเนี่ยไอ้คนที่ไม่เป็นไรเนี่ยอาจจะแบบว่าเสียงแบบไม่เป็นไรนึกออกไหมอันนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาเป็นไรขอโทษค่ะดิฉันทำของพัง เอาชวนกันหล่นใหญ่เลยทีนี้ก็สังเกตนะคะสังเกตภาษาท่าทางสังเกตการสื่อสารที่อยู่ภายนอกแต่ก่อนจะสังเกตแบบนั้นได้เนี่ยพี่อู๋เราต้องจัดการอารมณ์ตัวเราได้ก่อนนะเพราะบางทีเราก็รู้นะว่าเขาเป็นไรแต่เราก็ปี๊ดไงนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมันก็คือวิธีการที่เราต้องกลับมาเห็นตัวเองจริงๆแล้วจัดการอารมณ์ตัวเองได้ก่อนที่จะไปเห็นคนอื่นเราคุยกันมานะคะดูช่วงเวลาแล้วเนี่ยมาถึงช่วงของคำถามแล้วเดี๋ยวขอแบ็กสเตจช่วยมาดูจอนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เอาคำถามจากท่านที่ดูอยู่ทั้งในFacebook ของเสถียรธรรมสถานนะคะ YouTube รวมทั้งที่ Inbox เข้ามานะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะในช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วง
ทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีปกติจะต้องพูดคุยกับคุณแม่นะคะเนื่องจากวันนี้คุณแม่อยู่อินเดียนะคะก็จะลองดึงคำถามที่หลายๆคนถามมาไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook นะคะถ้าเป็นอินบ็อกซ์เดี๋ยวต้องขอให้ทีมงานส่งคำถามเข้ามาค่ะที่เรานั่งพูดคุยกันมีคำถามโผล่เข้ามาบ้างไหมคะถ้าไม่งั้นระหว่างที่รอคำถามจากทางแบ็กสเตทที่จะรวบรวมมาดิฉันถามคะในนี้อาจจะมีคำถามในนี้มีคำถามไหมคะไม่กล้าอีกตอนเด็กๆโดนดุบ่อยแล้วคะอย่าดิฉันแซวเล่นนะขอโทษเชิญค่ะถามว่าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเพื่อให้คนที่อยู่ทางบ้านได้ยินด้วยคุณอยากเปิดเผยตัวมะถ้างั้นเชิญมาถามออกไมค์ตรงนี้เลยค่ะเรียนเชิญนะคะท่านนี้บอกว่ามีลูกอยู่ในวัยรุ่นทั้งหญิงและชายแต่คำถามคืออะไรเดี๋ยวเชิญทางนี้ค่ะเชิญทางนี้สวัสดีนะคะดิฉันให้ไมโครโฟนถามสั้นๆเลยนะคะก็มีลูกชายนะคะอายุ15กำลังจะย่าง16แล้วก็ลูกสาวตอนนี้ม.สอบกำลังจะขึ้นม.1อายุ12คนโตติดเกมแบบตื่นชีวิตคือช่วงปิดเทอมนะคะตื่นมากินเล่นเกมและนอนไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็ทำงานกับบ้านมืดส่วนลูกสาวก็คือเป็น depressionในภาวะที่ทำร้ายตัวเองโดยการกรีดข้อมือนะคะตอนนี้อยู่ในภาวะการรักษาอยู่ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นพอเมื่อกี้คุณอู๋บอกว่าให้สังเกตตัวเองก็พอมาสังเกตอาจจะเป็นเพราะว่าเรากับสามีมีภาวะที่คอนฟลิกต์กันนะคะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะคะแต่เป็นประจำแต่กระจุกกระจิกกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปัจจุบันเนี้ยลูกสาวเนี่ยเป็นหนักมากบางทีมองเราตาขวางเราจะมีวิธีทำอย่างไรอะคะให้จริงๆเมื่อก่อนที่เขาจะเป็นดีเพสเนี่ยเขาน่ารักมากคุณแม่กลับมาจากทำงานถ้าใส่ส้นสูงเนี่ยเขาจะรองเท้าแตะมาเปลี่ยนที่เท้าให้เราเลยแล้วก็มีน้ำมาให้กินมีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันนี้คือเขาเป็นคนละคนเลยเราจะจัดการวิธีนี้อย่างไรค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่กรุณามาถามออกอากาศให้เลยใช่ค่ะแม่กุ้งช่วยกันตอบหน่อยเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูว่าช่วงเวลาหลังจากที่เขาเป็นแล้วเราได้มีเวลาพูดคุยกับเขาบ้างในช่วงไหนบ้างคะพูดกันแบบเข้าใจพูดกันแบบแม่ลูกเดี๋ยวนะคะขอตอบเป็น2 ส่วนถ้าจะให้วิเคราะห์ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เป็นคุยแค่นี้คงสรุปไม่ได้หรอกใช่นะคะคงต้องเข้าไปพูดคุยกันอีกเยอะถ้าคุณดูละครเมื่อคืนนะเดี๋ยวพอพรุ่งนี้คุณออกไปนะละครยังฉายอยู่เคสนี้ไม่จบง่ายๆนะคะก็จะบอกว่าเคสเด็กที่มีไปดูย้อนหลังยังได้เลยเด็กที่ติดเกมเนี่ยจะเห็นว่าคอนฟลิกต์ที่เรื้อรังอันนี้ฉันพูดถึงละครนะคอนฟลิกต์ที่เรื้อรังระหว่างพ่อกับแม่มันได้สร้างปมบาดแผลในใจให้กับลูกบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราคาดไม่ถึงมันกลายเป็นปมของเขานะคะเช่นในละครทำให้เห็นว่าเวลาคุณแม่กับคุณพ่อมีอะไรที่แบบจึ๊จ๊ะต่อกันเนี่ยเขาก็จะโทษกันและกันว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ดีสิ่งที่พ่อแม่ใช้เป็นอาวุธในการจัดการกันและกันมันเป็นเหมือนการพร่ำบ่นให้เขาสบายใจอ่ะคือถ้าอย่างนั้นเธอก็เอาไปเลี้ยงเองสิเด็กได้ยินสิ่งนี้บ่อยๆในละครนะคะจนเขารู้สึกว่าตัวเขานี่แหละคือปัญหาเขารู้สึกว่าตัวเขาคือปัญหาแล้วเขารู้สึกเสียใจว่าคำพูดนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เป็นที่รักหรือเปล่าเด็กคิดของเขาเองนะไม่ใช่ความจริงนะอันนี้ค่ะเป็นหนึ่งในปัญหาซึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าเรื่องจริงของท่านที่ถามแต่ละท่านเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคือจริงๆเรื่องปัญหาบางทีมันเราลึกเราก็ดูยากแต่ที่แม่กุ้งถามเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่าโมเมนต์ที่เราได้คุยกันแบบคุยกันแบบน่ารักน่ารักสบายสบายอ่ะมันจะช่วยเยียวยาลูกได้นะพี่อู๋ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยแต่ก่อนเขาเคยน่ารักเคยดูแลเราเคยใช้เวลาที่เป็นช่วงเวลาที่คุยกับเขาช่วงไหนบ้างเช่น
ก่อนส่งเขาเข้านอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นมันหายไปไหมหรือช่วงเวลาที่กินข้าวตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยคุยกันแบบคุยกันเรื่องของความสุขอะคุยกันอย่างที่พร้อมที่จะรับฟังว่าลูกมีทุกข์มีสุขอะไรมาแบ่งปันกับเราอะแล้วเราไม่ต้องไปตัดสินอะไรนะถ้าเราสามารถดึงช่วงเวลาแบบนั้นอะกลับมาได้บรรยากาศมันจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นๆมันจะค่อยๆตามมาเพราะเราต้องดูก่อนว่าลูกห่างเราไปอันเนี้ยต้องรู้ก่อนแม่กุ้งเนี่ยเคยตัดสินใจว่าตอนช่วงที่ลูกเขาเล็กสักประมาณ7ขวบอะพี่อู๋7 8ขวบเราก็รู้สึกว่าเขาก็อยากตามเพื่อนไปเรียนสัตยาสัยใช่มั้ยซึ่งมันเป็นโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนประจำปุ๊บเราก็หรือเขาตัดสินใจเองเขาไปได้เราก็ปล่อยแต่วันที่เราไปเยี่ยมเนี่ยเราสังเกตเห็นตาของลูกที่มันห่างกับเราอะคนเป็นแม่มันมีฟีลลิ่งที่ทัชได้เลยนะว่าเฮ้ยมันตกใจอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยมันควรจะดึงกลับมาแบบไหนยังไงแล้วคุณทำไงดิฉันก็เอาลูกกลับมาเลี้ยงเองสิคะคุณคุณถึงขั้นเอาออกจากโรงเรียนใช่ค่ะ อันนี้คือความชัดเจนนะแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็คือมันเป็นเด็กผู้ชายอายุ26ที่ว่ามันกลับบ้านมันเหนื่อยมันก็ยังนอนตักแม่คือมันก็เป็นความชื่นใจใช่ไหมไม่มันก็จะมีฟีลลิ่งอย่างเงี้ยคือมันไม่ห่างเราแต่เราไม่ใช่บอกว่าเราต้องการลูกนวลเนียตลอดเวลานะเราแค่ถ้าคนเป็นแม่ไม่เป็นฟูกใบสุดท้ายให้ลูกอ่ะเขาไปเหนื่อยอะไรมาก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าตรงเนี้ยมันคือที่ที่เขาจะพักได้อ่ะแต่เรายังเป็นกำแพงอ่ะสมมติเนาะถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำตัวไม่ถูกแล้วยังเป็นกำแพงอ่ะข้างหน้ามันก็เจอปัญหาปะทะข้างหลังก็หันมาเจอกำแพงมันก็ถูกบีบอ่ะแล้วเด็กจะเหลืออะไรอ่ะนะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในยุคนี้เรื่องของตัวเองก็เยอะมากเลยใช่ฉันยังต้องเป็นฟู่ให้คนอื่นอีกเหรอโดยเฉพาะลูกคือภาษาบ้านๆคือกรูเองก็ไม่ไหวแล้วเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการมาเสถียรจะช่วยให้คุณไหวขึ้นค่ะก็เพราะให้กำลังใจใช่ต้องมาเข้าใจข้างในเราเนาะค่ะให้กำลังใจว่าลองจากตรงนี้นะคะว่าลองกลับไปหาวิธีการทำยังไงที่เราจะนั่งคุยกับลูกได้แบบฟังเขาอะไม่ต้องไปตัดสินอะไรนะลูกอยากพูดอะไรฟังแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกลูกอย่างจริงใจว่าแม่พร้อมจะรับในสิ่งที่ลูกเป็นได้ทุกเรื่องนะปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคุยกับเขาจริงๆสบตาเขาอย่างเข้าใจจริงๆเขาจะได้รู้ว่าโอ้เราไม่ได้ตัดสินเขานะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์แม่กุ้งเชื่อว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเพียงแค่เราหาช่วงเวลาแบบนี้บ่อยๆบางทีก็ไม่ต้องไปรื้อฟื้นหาปมที่มันผ่านมาก็ได้นะคะมันไม่จำเป็นแค่ให้รู้ว่าปัจจุบันนี้ต่อไปนี้มันจะมีการรับฟังกันมากขึ้นนี่ก็โอเคแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าน้องมีสภาวะอาการที่ฮอร์โมนสารเคมีในสมองผิดปกติแล้วเนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการพูดง่ายๆคือเราควรจะส่งพลังให้เขานะมันเป็นเรื่องของ energy จริงๆนะคะพลังงานจากความรู้สึกจากความจริงใจความรักมันเป็นภาษา 85% ที่เด็กรับได้อะคำพูดไม่ได้สำคัญมากเลยนะไม่สำคัญเท่ากับพลังงานที่แท้จริงที่เราส่งออกไปนะคะมาตอบคำถามต่อค่ะมีถามเข้ามาว่าเวลาลูกอยู่กับเพื่อนจะขาดความเป็นตัวของตัวเองแนะนำยังไงดีคะถ้าแนะนำได้ก็ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือจริงๆเนี่ยเด็กขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะเด็กรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีภาวะผู้นำและไอ้เพื่อนมันนำอยู่เขาก็เป็นคนตามก็แค่นั้นเองแล้วมันต้องทุกข์อะไรอ่ะต้องให้ลูกนำตลอดเวลาเหรออันนี้ถามก่อนบางทีเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเด็กบางคนก็มีความสุขที่จะเป็นผู้ตามเด็กบางคนก็มีความสุขที่จะเป็นผู้นำ เพียงแต่เราก็ต้องเข้าใจแค่นั้นเองว่าลูกเราเป็นแบบไหนไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนว่าโอ้โหอย่าไปตามเพื่อนนะมันอันนี้เป็นความอยากของพ่อแม่พี่อู้โอ้โหฟันธงขนาดนั้นเลย จริงถ้าลูกตามเพื่อนอาจจะต้องเลือกเพื่อนที่เหมาะสมเนาะนะคะเราก็แค่จัดสภาพแวดล้อมให้เขามีความสุขกับการเป็นผู้ตามแต่บางโมเมนต์เราก็ค่อยๆให้เขานำได้จากในครอบครัวเดี๋ยวเขาก็ออกไปนำเองเดี๋ยวเพิ่งไปซีเรียสมากค่ะดิฉันหัวเราะเพราะวันก่อนดิฉันไปธุระอยู่งานหนึ่งแล้วก็ไปกับพี่คนที่เขามีภาวะผู้นำสูงมากขับรถกันไปเป็นคณะแล้วเขาบอกว่าให้คันของเราอ่ะขับนำดิฉันก็รู้หรอกว่าเจ้เนี่ยแกจะตัดสินใจทุกสิ่งอย่างก็เลยบอกว่าเจ้
เราลองเป็นผู้ตามที่ดีกันดูไหมคะก็คือบังคับให้เขาขับรถตามคนอื่นนะคะบางทีมันก็ตลกแค่นี้เองเนาะเราฝืนนั่นนะคะฝึกตัวเองบ้างมีคนถามเข้ามาตรงเลย how to create the confidence and ability on communication for child age 8 years old ทำยังไงถึงจะสร้างความมั่นใจแล้วก็ความสามารถทักษะในการสื่อสารให้กับเด็กอายุ8ขวบผู้ใหญ่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ตัดสินเด็กก่อนค่ะพี่อุ๊ไม่รีบด่วนตัดสินแล้วไม่รีบด่วนไปจัดการโดยกระบวนการแบบนี้เด็กเขาก็จะเกิดประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวเองโดยมีผู้ใหญ่เป็นแค่ซัพพอร์ตเขาถามถึงเรื่องคอมมูนิตี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นเรื่องคอมมูนิเคชันเรื่องอันเนี้ยเสถียรเนี่ยใช้วิธีการว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่จะทำให้เด็กไปสู่ความสำเร็จนั้นด้วยตัวของเขาเองอันนี้ค่ะสำคัญแล้วเดี๋ยวความมั่นใจมันจะตามมาไม่ต้องไปพูดว่าให้ลูกมั่นใจ มันไม่ได้แต่มั่นใจเกิดจากประสบการณ์แล้วการเรียนรู้ที่มากขึ้นเรื่อยๆความมั่นใจคือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะนะคะประสบการณ์ที่เคยสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้ว ability on communication ทักษะความสามารถในการสื่อสารของเด็กล่ะคะเด็กจะบอกความรู้สึกตัวเองสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือสื่อสารกับเพื่อนได้ยังไงคะทักษะของความสามารถในการสื่อสารของเด็กเกิดจากการที่ผู้ใหญ่มีทักษะของการรับฟังที่ดีค่ะโอ้เออใช่เหมือนเวลามีคนมาให้ดิฉันเทรนเรื่องการเป็นพิธีกรดิฉันบอกว่าเทคนิคการเป็นผู้ดำเนินรายการคือการฟังค่ะคนชอบคิดว่าเทคนิคการเป็นผู้ดำเนินรายการคือความสามารถในการพูดบอกโนความสามารถในการฟังและการจับประเด็นรวมทั้งการได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดอันเนี้ยเป็นสุดยอดเลยพอผู้ใหญ่เป็นผู้รับฟังที่ดีเด็กจะมีกำลังใจที่จะสื่อสารแล้วเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมานะมีคนฟังสำคัญที่สุดคือคุณสื่อสารมาถ้าไม่มีคนฟังมันก็ไม่เป็นการสื่อสารที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะสื่อสารแล้วเขาก็จะไม่เกิดสกิลของการสื่อสารเหมือนกวนประสาทนะคะคำตอบแต่ละคำตอบอึ้งกันไปเป็นแถบๆเลยนะคะไม่ได้กวนนะคะจริงจังนะคะคำถามสุดท้ายค่ะทำยังไงดีคะที่จะไม่จมกับอดีตที่ผ่านมาแล้วอันนี้พี่อู้ตอบไม่ตอบนะถ้าลูกเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่อะไรอ่ะไม่เป็นเรื่องที่ควรแก้ไขไหมคะลูกไม่ค่อยพูดต้องแก้ไขไหมคะลูกไม่ค่อยพูดต้องแก้ไขไหมต้องดูว่าเราเห็นว่าการที่ลูกไม่ค่อยพูดเป็นปัญหาหรือเปล่าพี่อุ๊คิดว่าเด็กไม่ค่อยพูดเป็นปัญหาไหมคะไม่เป็นอ่ะอ้าวถ้าไม่เป็นเราจะไปยุ่งอะไรเขาแต่ถ้าควรจะพูดแล้วไม่พูดเนี่ยปัญหานี่ไงก็ต้องดูว่าลูกไม่ค่อยพูดควรแก้ไขไหมเนี่ยไม่ค่อยพูดโดยอุปนิสัยของเขาคือเขาเป็นคนเงียบๆชอบแบบอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะแล้วมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายแบบไม่ใช่ไม่เป็นปัญหาเนาะอันเนี้ยก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะก็มันเป็นอุปนิสัยของเขาที่เขาเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเขามีปัญหาแล้วเขาสื่อสารนั้นไม่เป็นอันนี้แหละที่เราต้องค่อยๆช่วยเพราะฉะนั้นมันต้องดูเป็นสถานการณ์ไปงั้นถามต่อถ้าเขามีปัญหาแล้วเขาสื่อสารไม่ได้เราจะช่วยเขาไงอะคะเราก็ต้องค่อยๆกลับไปเรื่องเดิมเลยค่ะเราก็ต้องทำเรื่องทักษะของการรับฟังนั่งฟังกับเขาเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกเป็นเพื่อนที่ไม่ตัดสินแล้วก็ให้เขารู้ว่าทุกคำพูดของเขาเด็กนะเวลาเราสังเกตไหมพี่อุ๊เวลาเขามาปรึกษาปัญหาเราเราก็ฟังเสร็จแล้วเราก็จะจับบางประเด็นเข้าไปเพื่อที่จะสอนว่าก็เนี่ยพอลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกถึงเกิดปัญหาอย่างนี้แต่เด็กก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวถ้าฉันพูดไปเดี๋ยวฉันจะโดนจับมาแล้วบอกว่าฉันผิดเรื่องนี้เรื่องนี้จบค่ะมันก็ไม่อยากพูดแล้วเพราะฉะนั้นช่วงรับฟังกับช่วงเทศนาคนละช่วงกันเป็นคนละช่วงกันนะคะก็ต้องระวังไม่ได้บอกว่าสอนลูกไม่ได้นะคะสอนได้ค่ะแต่ต้องดูเหมือนที่พี่อุ๊พูดเมื่อกี้ใช่เลยชัดมากคนละโมเมนต์เลยค่ะช่วงเทศนาก็คือควรแยกออกไปช่วงรับฟังก็ฟังอย่าเอามาปนกันเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บวันหลังเขาจะไม่อยากพูดให้เราฟังเลย
เพราะพูดยังไงสุดท้ายฉันก็ผิดอยู่ดีต่อให้นาโมเมนต์นั้นคุณอยากสั่งสอนใจแทบขาดทำไงรู้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่หายใจเข้าเข้าอมกลืนกลับเข้าไปค่ะคุณกลืนกลับเข้าไปอีก10นาทีผ่านไปให้มันหมดซีรีส์นั้นหมดช่วงนั้นคุณเปิดช่วงใหม่ของคุณเองอ่ะดีกว่านะคะใช่มั้ยใช่ค่ะใช่คนละเบรกโฆษณานะคะจะได้ดูเป็นคนละรายการก็เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆสำหรับคำถามในวันนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันสุดท้ายมันกลับมาที่ทักษะส่วนตัวของเราในการสังเกตจิตค่ะสังเกตตัวเองสังเกตอารมณ์สังเกตความรู้สึกซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามีความสามารถในการสังเกตได้ดียิ่งขึ้นเลยก็คือสติแล้วเครื่องมือที่จะเจริญสติได้ง่ายที่สุดเลยก็คือลมหายใจงั้นเรามาเข้าช่วงท้ายเป็นการภาวนานะคะกับลมหายใจในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้และบอกตัวเองว่าลมหายใจคือชีวิตถ้าคุณมีแค่เพียง1นาทีของชีวิตคุณจะหายใจอย่างไรถ้าเป็น1นาทีสุดท้ายของคุณคุณจะกลับไปหายใจอย่างอ่อนโยนคุณจะปล่อยวางและทิ้งภาระและสิ่งที่มันร้อยรัดมัดตรึงคุณไว้ตลอดชีวิตได้ง่ายมากหนึ่งลมหายใจเข้าให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเรากลับไปรักตัวเองให้เป็นอย่าตายทั้งเป็นหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นหายใจอย่างมีสติสติอรักขาจิตของคุณคุณจึงมีลมหายใจที่เหลืออย่างสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะต่อการรับธรรมะต่อการมีหัวใจเศรษฐีคือมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้สงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์